ผู้ชมคะวันนี้เราจะมาติดตามคดีนะคะเผาอำพรางศพนักศึกษาหนุ่มวัยเพียง22ปีเท่านั้นค่ะคาหอพักย่านประชาชื่นพบผู้ต้องสงสัยนะคะวิ่งหนีออกจากห้องด้วยท่าทางที่ร้อนรนค่ะตำรวจตามจากกล้องวงจรปิดนะคะเร่งไล่ล่าตัวมาสอบสวนเพื่อที่จะหาสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้และนี่ก็คือนาทีที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยวิ่งหนีออกจากห้องค่ะเราไปรับชมกันค่ะเอากล้องเปิดประตูไว้15นาที2 0ธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติดูที่มันเดินเร็วไหมถ้ามันเดินเร็วอ่ะใช่เลยล่ะดูเลยนะไม่ต่อไปก็เป็นเหตุเกิดใช่มั้ยมันทําอะไรอยู่ตอนไหนไปมองเข้ามาใช่เลยชัวร์เลยไอ้เหี้ยผู้หญิงผู้หญิงว่ะหักให้ผู้หญิงเตะนี่ก่อนออกจากตึกใช่มั้ยลูกเออตอนหนีแล้วจังหวะเนี่ยจังหวะหนีแล้วนี่มันเงยขึ้นไปมองเตรียมตัวมันเดินมาตรงพุ่มไม้ไงโดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ไปที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยประชาชื่นตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีที่เกิดเหตุนะคะเป็นหอพัก7ชั้นห้องที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น6ในห้องพบร่างน้องซันอายุ22ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพศพมีผ้านวมและหมอนห่อตัวไว้ค่ะร่างกายถูกไฟเผาเกือบทั้งตัวยกเว้นส่วนลำตัวมือซ้ายมีกระจุกผมอยู่ในมือมีแผลถูกแทงการตรวจสอบสภาพศพในเบื้องต้นนะคะพบว่าน้องซันเนี่ยถูกแทงที่หน้าอก1แผลมีรอยของมีคมบาดใต้คาง1แผลและแผลถูกฟันเหนือคิ้วขวา1แผลพื้นในห้องใกล้ประตูพบรอยกองเพลิงคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายนะคะจุดไฟเพื่อหวังเผาร่างอำพรางศพหลังจากแทงน้องซันจนเสียชีวิตค่ะส่วนสภาพในห้องเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายมีคราบเขม่าวควันไฟและสารเคมีจากถังดับเพลิงในห้องเนี่ยมีเพียงพัดลม1ตัวค่ะไม่ได้เสียบปลั๊กเอาไว้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นทางด้านของคุณเอิร์ธนะคะอายุ27ปีเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ห้องใกล้ๆกันค่ะเล่านาทีที่มีคนมาบอกว่าห้องข้างๆไฟไหม้นะคะเพราะว่าเห็นควันเนี่ยออกมาจากห้องที่เกิดเหตุคุณเอิร์ธค่ะเป็นหนึ่งในคนที่พยายามช่วยฉีดถังดับเพลิงก่อนที่เพลิงเนี่ยจะเริ่มมอดลงนะคะแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ถูกเผาอยู่เนี่ยคือร่างของคนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะที่ดับไฟเกี่ยวก็ตอนแรกมีคนมาเรียกผมบอกว่าเอิร์ธห้องข้างๆเราไฟไหม้หรือเปล่าพอเราไปดูปั๊บเห็นมันมีควันออกมาจากประตูอะล่องบนก็เลยเคาะแล้วก็ตะโกนเรียกน้องๆว่าไฟไหม้เรียกกู้ภัยอะไรหน่อยแล้วผมก็พยายามถีบประตูเพื่อจะเปิดดับไฟแล้วก็สุดท้ายก็มีพี่ที่เป็นช่างดูแลตึกเนี้ยแบกกุญแจมาแล้วพี่เขาก็มาพอดีพอแง้มประตูได้หน่อยนึงมันมีควันมีไฟผมก็เอามือจับถังดับเพลิงแล้วก็ฉีดไปเพราะเป็นกองไฟจนสุดท้ายพอทุกอย่างมันเหมือนกับมอดลงหน่อยนึงแต่ว่าเหลือแค่ไฟประตูอะก็เลยช่วยกันผลักประตูเข้าไปจนเห็นว่าเป็นคนแล้วก็มีพี่ผมและพี่คนนี้แล้วก็พี่มิตรดึงมาแล้วเรากับคนตายเคยพูดคุยกันมารู้จักกันไม่รู้จักกันเลยเพราะว่าอย่างหอเนี้ยมันเป็นหอที่แบบหอรวมอ่ะทั้งนักศึกษาคนทำงานอย่างผมเป็นคนทำงานอะไรเงี้ยผมก็ทำงานใช่ก็คือวันนี้แค่วันหยุดตำรวจเขาไปไล่เปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะจนเห็นว่าก่อนเกิดเหตุตอนบ่ายโมงสี่นาทีค่ะน้องซันเดินออกจากห้องพักก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะตอนบ่ายโมงสิบหกนาทีในมือเนี่ยถือถุงอาหารเข้าห้องมาด้วยค่ะพอช่วงบ่ายสองสิบแปดนาทีน้องซันเดินลงไปรับผู้ต้องสงสัยนะคะที่ดูลักษณะคล้ายกับสาวประเภทสองที่แรกค่ะน้องซันเนี่ยยืนรออยู่หน้าลิฟต์เหมือนว่าจะนัดกันไว้แล้วหลังจากนั้นนะคะผู้ต้องสงสัยก็เดินมาก่อนที่ทั้งคู่ค่ะจะขึ้นลิฟต์ไปเข้าห้องพักที่ชั้นหกไปพร้อมพอผ่านไปเกือบชั่วโมงค่ะช่วงบ่ายสามสิบเจ็ดนาทีขออภัยค่ะช่วงบ่ายสามเจ็ดนาทีผู้ต้องสงสัยได้เปิดประตูวิ่งออกมาค่ะโดยท่าทางลุกลี้ลุกลนและออกจากหอพักไปพอหลังจากนั้นนะคะก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่หอพักแห่งนั้นค่ะคนในหอเนี่ยก็และกู้ภัยเนี่ยก็ช่วยกันดับเพลิงจนมาพบกับร่างของน้องซันนะคะที่ถูกไฟคลอกและมีแผลถูกแทงเสียชีวิตในที่สุดค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีช่วงเวลาก่อนที่ผู้ต้องสงสัยนะคะจะขึ้นห้องไปกับน้องซันก็คือตอนบ่ายสองแปดนาทีค่ะวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดแอบด้านหลังรถแท็กซี่ที่จอดอยู่หน้าหอพักนะคะแล้วก็ทำท่าทางเนี่ยเหมือนคุยโทรศัพท์มือถือเดินออกไปทางปากซอยค่ะก่อนจะวนกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งตอนบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีพอช่วงนี้นะคะน้องซันเนี่ยก็ลงมารับก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นห้องไปพร้อมกันพอหลังเกิดเหตุที่น้องซันเสียชีวิตนะคะผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีออกมาจากห้องเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหลบหนีไปทางคลองประปาเป็นรถฟีโน่สีแดงขาวค่ะพอมาเช็คประวัติรถนะคะก็พบว่าเป็นรถที่ขโมยมาคือมีคนมาจอดไว้ในซอยชินเขตค่ะแล้วก็ลืมเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยคนนี้นะคะจะขโมยเพื่อที่จะขี่มาหาน้องซันแล้วก็ใช้เป็นยานพาหนะในการหลบหนีค่ะหลังจากที่น้องซันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้นะคะตำรวจเขาก็ไล่ตามวงจรปิดค่ะเส้นทางที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยขี่หลบหนีจนไปเจอว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟบางซื่อตำรวจก็เลยยึดมาเก็บไว้ที่โรงพักสภ.รัตนาธิเบศและทำการเก็บลายนิ้วมือแฝงและ DNA ของผู้ต้องสงสัยค่ะโดยคาดว่าจะมีร่องรอยติดอยู่ที่ตัวรถทีนี้ตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเติมค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุทั้งหมดพบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้นำกระเป๋าเป้แบบสะพายไปวางทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟบางซื่อก่อนจะนั่งรถมาลงแถวซอยชินเขตค่ะจนไปเจอมอเตอร์ไซค์ฟีโน่นะคะที่มีคนลืมเสียบกุญแจทิ้งไว้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเลยขโมยมาที่หอพักของน้องซันหลังเกิดเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอีกครั้งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเลยค่ะครับบุคคลตามภาพนี้นะครับก็ช่วยแจ้งเบาะแสที่ผมนะครับมีเบอร์โทรอยู่ภาคใต้ภาพนะครับช่วยแจ้งเบาะแสผมด้วยเราไล่กล้องวงจรปิดนะครับก็พบภาพของผู้ก่อเหตุเนี่ยสะพายเป้นะครับตามภาพเนี่ยเข้าไปในสถานีรถไฟแล้วก็พบว่ามีการนำเป้อันนี้นะครับไปวางบนที่นั่งคนที่ไปนั่งรอรถไฟนะครับแล้วก็ออกมาจากสถานีมาก่อเหตุมาลักมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาก่อเหตุบริเวณที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปที่เดิมนะครับไปเอามอเตอร์ไซค์ที่ลักมาเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีแล้วก็เอากระเป๋าเป้อันนี้ไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างว่าเขาจะไปไหนต่อการออกหมายจับน่าจะไปในวันไหนครับวันนี้ครับวันนี้น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนว่าตัวบุคคลเป็นใครอะไรยังไงก็เพื่อที่จะออกหมายก็ถ้าใครพบเจอนะคะเบาะแสของผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะน้องซันเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรังค่ะเมื่อทางครอบครัวได้ทราบข่าวร้ายก็ช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ของน้องซันเปิดเผยกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าไม่เคยรู้จักผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดมาก่อนเลยคุณแม่เนี่ยมีลูก2คนน้องซันเป็นพี่คนโตค่ะเป็นคนจิตใจดีขยันทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนคุณแม่เล่านะคะว่าน้องซันเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจคนอื่นง่ายเราก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแต่มักจะไม่ชอบเล่าปัญหาของตัวเองเนี่ยให้กับคนในครอบครัวฟัง 2-3 วันก่อนเกิดเหตุนะคะคุณแม่ยังได้พูดคุยกับลูกอยู่เลยน้องซันเล่าค่ะว่ากู้เงินกยศ.รอบแรกยังไม่ผ่านเพราะว่าต้องจ่ายยอดเก่าที่เคยกู้เอาไว้ก่อนตัวคุณแม่นะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำขนมหวานขายพยายามหาเงินมาช่วยลูกแต่ว่าก็ไม่ทันค่ะมาเกิดเหตุสลดขึ้นเสียก่อนคุณแม่อยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดกับลูกเนี่ยมันเลวร้ายเกินไปคุณแม่ใจไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแม่ของน้องซันกันค่ะซึ่งอันนี้แม่อยากฝากก็เลยไปทางตำรวจบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวพ่อคนเราแม่อยากให้ตำรวจติดตามให้ถึงที่สุดค่ะเอาตัวคนร้ายแม่ไม่อยากให้ลูกไม่ตายฟรีน้องก็เป็นคนดีน้องก็ไม่เคยทำร้ายใครตั้งแต่ตรงไหนทำยังไงถึงแม่ว่าเลยดินรุ่นแต่ก็ไม่ทันนะไม่รู้ว่าน้องก็เป็นคนที่ว่าไว้ใจคนง่ายมันขนาดติดนิสัยเขาเลยใช่ค่ะแล้วก็จบช่วยเรื่องคนอื่นด้วยก็เรียกได้ว่าน่าเห็นใจคุณแม่จริงๆค่ะนอกจากคุณแม่แล้วนะคะทางน้องนัทค่ะซึ่งเป็นน้องชายของน้องซันเนี่ยก็บอกเช่นกันว่าไม่รู้จักผู้ต้องสงสัยคนนี้มาก่อนแต่พอรู้มาว่าพี่ชายเนี่ยอาจจะมีหนี้อยู่ประมาณหลักพันบาทเพราะเห็นว่ายังต้องผ่อน iPhone 12 Pro Maxหลังจากที่พี่ชายเสียชีวิตเนี่ยทั้ง iPhone iPad Apple Watch ของพี่ชายค่ะคาดว่าจะโดนคนร้ายเนี่ยเอาไปด้วยเพราะพยายามเอา iCloud ของพี่มาตรวจสอบพิกัดปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยได้ถอด iCloud ออกจากอุปกรณ์ทุกอย่างหายไปหมดแล้วค่ะทางคุณตาของน้องซันนะคะเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ค่ะขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะให้นำคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะไม่คิดว่าเหตุโหดเหี้ยมแบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลานตัวเองสิ่งที่คนร้ายทำมันเลวร้ายเกินไปค่ะค่ะก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยเร็วนะคะทางข่าวสดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องซันด้วยค่ะ